สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก PDAMobiz.com ในคลิปก่อนหน้านั้นเป็นการ unboxing แกะกล่องไมโครโฟนแบรนด์ Saramonic ไปแล้วนะครับ2รุ่นเลยก็คือรุ่น iMic นะครับตัวนี้นะครับจะรองรับใช้งานนะครับร่วมกับ iDevice นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad iPod นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็คือ SR-LMX1 นะครับตัวนี้นะครับเป็นไมค์แบบคลิปออนนะฮะในปกเสื้อสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น iDevice นะครับหรือว่าจะเป็นฝั่ง Android Phone นะฮะใช้ได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยนะครับวันนี้นะฮะจะเป็นภาคทดสอบใช้งานจริงของทั้ง2รุ่นนะครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับกับการที่ใช้ไมโครโฟนนอกนะครับกับไมโครโฟนที่อยู่ภายในตัวสมาร์ทโฟนนะครับจะให้เสียงที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ Saramonic iMic นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นรูปแบบของการรีคอร์ดนะครับบันทึกผ่านวิดีโอนะฮะตอนนี้ผมจะทำการเชื่อมต่อตัว iMic เข้ากับ iPhone ของผมนะครับแล้วก็อย่างที่เคยได้รีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้จะมีการโยกที่สามารถปรับองศาได้นะครับผมจะให้รับองศานะครับเสียงจากทางด้านหน้านะฮะแบบนี้นะครับผมจะเริ่มทำการรีคอร์ดเลยแล้วกันนะครับ梦中的情话，也是真也是假。不管风雨再滴水，不忧管间清晰。梦中叮咛的话，虽然只有几句话，予我温暖在心底，亲手过来用心交陪。梦中的情话，还是真是假？ตอนนี้ผมขอพอสก่อนนะครับแล้วก็จะทำการถอดไมค์ออกมานะครับตอนนี้ผมถอดไมค์ตัว iMic ออกมานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการบันทึกเสียงจากตัวไมโครโฟนที่อยู่ภายในตัว iPhone เองโดยตรงนะครับ梦中的情话，也是真也是假。不管风雨再滴水，不忧管间清晰。梦中叮咛的话，虽然只有几句话，予我温暖在心底，亲手过来用心交陪。梦中的情话，还是真是假？โอเคครับก็คงได้ฟังกันแล้วนะครับระหว่างการใช้ตัว iMic นะครับในรอบแรกนะครับกับการใช้ไมโครโฟนที่ติดมากับตัว iPhone นะครับจะให้ผลนะฮะให้เสียงที่บันทึกมาเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนต้องลองฟังกันดูนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรา move นะฮะไปลองตัวSaramonic อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือในรุ่น SR-LMX1 กันต่อนะครับคราวนี้มาถึงคิวของตัว Saramonic SR-LMX1 กันต่อนะครับโดยรุ่นนี้นะครับผมจะ เปลี่ยนนะครับจากตัว iPhone นะครับมาทดสอบบน Android บ้างนะครับโดยผมจะจัดตำแหน่งไมค์ไว้นะครับอยู่ใกล้ๆกับตัวเครื่องกันแล้วกันนะฮะจริงๆตัวนี้คือมันเป็นไมค์แบบคลิปออนนะครับแล้วก็รับเสียงได้รอบทิศทางนะครับไม่ว่าเราจะหันตำแหน่งของตัวลำโพงไปด้านไหนก็แล้วแต่นะครับตัวนี้คือมันจะรับได้รอบทิศทางเลยนะฮะโอเคมาทดสอบนะครับรอบแรกนะครับด้วยการใช้ไมโครโฟนภายนอกนะครับคือในรุ่น SR-LMX1 กันต่อนะครับIf是情也是假，不管风雨再滴水，不休管间清醒。梦中叮咛的话，虽然只有几句话，予我温暖在心底，亲像过来用心到尾。梦中的情话，还是真是假？虽然梦境遐尼多，爱你也哪会放火？梦中叮咛的。โอเคครับตอนนี้เราจะ move นะครับมาลองใช้ไมโครโฟนที่อยู่ภายในตัวเครื่องนะครับของ S7 Edge กันบ้างนะครับตอนนี้เอาไมโครโฟนออกแล้วนะไมโครโฟนนอกนะครับตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนที่อยู่ภายในตัวเครื่องนะครับ是情也是假，不管风雨再滴水，不休管间清醒。梦中叮咛的话，虽然只有几句话，予我温暖在心底，亲像过来用心到尾。梦中的情话，还是真是假？虽然梦境遐尼多，爱你也哪会放火？梦中叮。โอเคครับผมก็ลองฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างตัวไมโครโฟนนะครับ Saramonic ในรุ่น SR-LMX1 นะครับกับการใช้ไมโครโฟนที่อยู่ภายในตัวสมาร์ทโฟนนะครับให้เสียงที่แตกต่างกันเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับโอเคครับผมจบไปแล้วกับภาคทดสอบใช้งานจริงของไมโครโฟนทั้ง2รุ่นนะครับเพื่อนๆก็ลองฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างการใช้งานบันทึกเสียงจากไมโครโฟนภายในตัวเครื่องหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนโดยตรงนะครับกับการใช้ไมโครโฟนภายนอกนะครับจากทาง Saramonic นะครับก็จะให้คุณภาพเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆลองฟังเปรียบเทียบกันดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ